สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้วันที่2 กันยายนนะคะเดือนกันยายนแล้วนะคะทุกคนเร็วมากๆเลยนะคะก็เดือนหน้าตุลาแล้วก็ฮาโลวีนจะเข้ามาแล้วนะทุกคนเร็วเนาะต้นเดือนนะคะแล้วก็สิ้นเดือนนะคะก็เหมือนสิ้นใจไหมกระเป๋าแบนเหมือนเดิมนะคะก็กระเป๋าแบนแฟนยังไม่ทิ้งนะคะตอนนี้โอเคค่ะทุกคนพูดถึงตอนนี้นะคะวันนี้นะคะตอนเช้าๆใครเปิดทีวีมานะคะก็จะมีข่าวเห็นข่าวหลายๆข่าวนะคะก็อย่างเช่นนะคะเฮอริเคนไอดานะคะแล้วก็ข่าววัคซีนนะคะน้ำท่วมนะคะมีนิวยอร์กด้วยนะคะแล้วก็มีที่นิวเจอร์ซีย์ด้วยนะคะที่มีพายุนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะคะก็มีน้ำท่วมนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราก็ท่วมด้วยนะคะมันก็ดูข่าวอยู่นะทุกคนช่วงข่าวตอนนี้นะคะแบบไม่จะบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยนะคะเพราะว่าทั้งโควิดทั้งอะไรนะคะก็ยอดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การติดนะคะวันหนึ่ง200,000 กว่ารายนะคะที่อเมริกานะคะต่อวันนะคะทุกคนทีนี้นะคะวันจะมาดูข่าวนี้นะคะคือก่อนที่จะเข้าเรื่องของเรานะคะวันจะพูดถึงข้อมูลอันนี้นะคะที่วันเห็นมาเมื่อ2-3 วันที่แล้วนะคะแต่ไม่ได้ลงคลิปเนาะจริงๆไม่ได้เจอกัน2 วันเลยเนาะเกี่ยวกับการที่อเมริกานะคะที่ไปอยู่ที่อัฟกานิสถานนะคะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะวันเห็นหัวข้อข่าวนะคะคอร์สเนี่ยนะอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะต่อวันเห็นแล้วแบบตกใจมากเลยนะคะก็นึกว่าตาฝาดนะ300 มิลเลียนต่อวันนะคะ300 ล้านนะคะต่อวันนะคะ20 ปีคิดซิว่าเป็นเงินเท่าไหร่ทุกคนคือเยอะมากๆนะคะ300 มิลเลียนดอลลาร์ต่อวัน20 ปีคิดเอาเองนะคะทุกคน คือเยอะจริงๆนะเราคงไม่มีวาสนาได้จับเงินล้านเหรียญขนาดนั้นนะถ้ามีก็ดีสาธุ โอเคครับพูดถึงเรื่องเงินสติมูลัสเช็คของเราดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเงินสติมูลัสเช็คนะคะของแต่ละรัฐนะคะก็จะมีการส่งออกแล้วก็ช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นรัฐแรกๆนะคะที่มีการจ่ายเงินสติมูลัสเช็คของรัฐนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแคลิฟอร์เนียได้ส่งออกเงินสติมูลัสเช็คเป็นรอบที่2นะคะคือของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็คนไหนนะคะที่ได้รับเงินสติมูลัสเช็ครอบแรกของรัฐนะคะคุณก็จะไม่ได้รับรอบที่2นะคะคือคุณจะไม่สามารถจะรับ2รอบได้นะคะก็คือคุณจะได้รอบใดรอบหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งนะคะรอบที่1นะคะคนที่มีรายได้นะคะอยู่ที่30,000 เหรียญเนาะต่อปีนะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่ 75,000 เหรียญต่อปีนะคะก็เงิน600เหรียญนะคะที่เขาแจกจ่ายไปนะคะแต่ว่าคนไหนที่มีลูกนะก็จะได้500เหรียญก็จะได้ครอบครัวละ 1,100 เหรียญนะคะของแคลิฟอร์เนียเนาะคือมีหลายท่านถามว่าถ้าได้รอบ1แล้วจะได้รอบ2ไหมนะสำหรับเงินสติมูลัสเช็คของรัฐของแคลิฟอร์เนียนะคะถ้าคนไหนที่ได้รอบแรกแล้วนะคะรอบที่2จะไม่ได้นะคะก็คือคุณจะได้รอบใดรอบ1เท่านั้นนะคะสเตทอื่นนะคะก็จะมีการแจกจ่ายเงินสติมูลัสเช็คในรูปแบบอื่นนะคะอย่างเช่นจ่ายให้คุณครูนะคะคนที่ทำงานในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จ่ายให้กับคนที่ทำงานค่อนข้างเสี่ยงในการในช่วงโควิดนะคะเขาจะจ่ายแบบนั้นให้นะคะแล้วก็ยังมีนะคะสเตทที่ให้เงินนะคะสติมูลัสเช็คให้กับไปทำงานนะคะของรัฐนะคะของรัฐเขาจะจ่ายให้แบบ 1,000 ถึง 1,200 เหรียญเลยนะอย่างอริโซนานะคะที่ผ่านมานะคะเขาก็จะจ่าย 2,000 เหรียญนะคะให้กับไปทำงานนะคะแบบ full time นะคะส่วน part time เขาจะจ่ายให้ 1,000 เหรียญนะคะแล้วก็โคโลราโดนะคะช่วงก่อนเนี่ยนะคะเขาจะจ่าย 1,600 เหรียญนะคะในช่วงพฤษภาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ 1,200 เหรียญในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะคอนเนคติคัตนะคะจ่าย 1,000 เหรียญนะคะในช่วงผ่านมานะคะแล้วก็เคนทักกี้นี่ 1,500 เหรียญนะคะมอนทาน่าเนี่ย 1,200 เหรียญนะคะในช่วงก่อนๆ นะคะซึ่งทุกคนก็จะรู้นะซึ่งเขาก็จะมีการ
เอาเงินงบประมาณนะของรัฐนะคะแจกจ่ายให้กับแต่ละรัฐนะคะเพื่อจะยังให้คนกลับไปทำงานนะคะซึ่งเงินนี้เป็นเงินออฟเฟอร์จากแต่ละรัฐนะคะแต่ละสเตทนะคะที่ผ่านมานะเราจะพูดถึงแพ็กเกจ 3.5 ทริลเลียนนะคะเงินค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคนก็อย่างที่วันเคยลงคลิปไปนะคะจะเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับเงินสติมูลัสเช็คนะคะก็หลายๆคนก็มีความหวังว่าเงินสติมูลัสเช็คเงินช่วยเหลือนะคะจะอยู่ในแพ็กเกจตัวนี้นะคะวันก็คิดว่านะมันน่าจะมีเหมือนกันนะคะแต่ปัญหายืนอยู่ตรงที่ว่ามีหลายๆไม่ใช่หลายๆคนหรอกประมาณ 2-3 ท่านนะคะที่ไม่ซัพพอร์ตเงินแพ็กเกจ 3.5 ทริลเลียนนี้นะคะมันก็อาจจะมีปัญหานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะหลายๆลอว์เมกเกอร์นะคะถามถึงเงินสติมูลัสเช็คนะคะซึ่งเขาอยากนะคะอยากจะให้มีในแพ็กเกจตัวถัดไปคืออยู่ที่ไอตัว 3.5 ทริลเลียนนะคะเพราะว่ายอดตัวเลขตอนนี้นะคะของโควิดก็เพิ่มขึ้นนะคะเงิน unemployment benefit อะไรพวกนี้นะคะก็หมดอายุนะคะพวกค่าช่วยค่าบ้านช่วยค่าเช่าอะไรเงี้ยนะคะก็หมดอายุนะคะซึ่งตอนนี้ lawmaker นะคะหลายๆท่านอยากให้นะคะ Nancy Pelosi นะคะกับหรือคนที่อยู่ทำงานใน House Representative นะคะกลับเข้ามาทำงานนะคะเพื่อจะให้มีการโหวตนะคะไอ้ Bill 1.2 ทริลเลียนนะคะ Infrastructure Bill ตัวนี้นะคะซึ่งตัวไบพาสเนี่ยนะคะได้ผ่านSenate แล้วนะคะแต่ว่า Nancy เนี่ยเขาก็ยังแบบโฮไว้ก่อนนะคะก็บอกว่าอยากจะให้ตัว 3.5 ทริลเลียนเนี่ยผ่านไปก่อนเขาจึงจะรับพิจารณาตัว 1.2 ทริลเลียนนะคะซึ่งทาง lawmaker เองนะคะตอนนี้เขาพยายามผลักดันนะคะอยากให้มีเงินสติมูลัสเช็คต่างๆในแพ็กเกจตัวถัดไปอย่างที่วันบอกนะคะไม่ใช่แค่เงินช่วยเหลือเอามาใช้จ่ายในแต่ละวันละวันนะคะแต่เขาอยากจะให้มีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจด้วยนะคะและหลายท่านนะคะบอกว่าเขาอยากจะเห็นเงินช่วยเหลือนะคะอีกรอบเพราะว่าหลายๆอย่างตอนนี้นะคะทางอเมริกานะคะยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางเดโมแครตนะคะในSenateเองนะคะแล้วก็ทางใน House เองนะคะก็มีการไฟท์กันอยู่นะคะในSenateนะคะถ้าเสียการโหวตแค่1เสียงนะคะก็แพ็กเกจก็จะไม่ผ่านเลยนะคะนั่นแหละมันก็เลยทำให้แบบว่าแนนซี่เขาบอกว่าเขาอยากจะให้แพ็กเกจตัว 3.5 ทริลเลียนนะคะผ่านในซีเนตก่อนแล้วเขาถึงจะเอามาโหวตในเฮานะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะไม่มีการรับ 1.2 ทริลเลียนมาพิจารณานะคะแต่ตอนนี้นะคะระหว่างเดโมแครตเองนะคะทั้งในซีเนตแล้วก็ในเฮาส์เองนะคะก็มีการไฟท์กันก็เลยตกลงกันยังไม่ได้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้นี่ขนาดเดโมแครตแบบคอนโทรลทั้งเฮาส์ทั้งซีเนตนะคะก็ยังยากเลยนะที่จะผ่านแพ็กเกจแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันก็ได้ดูข่าวมานิดนึงนะคะโจเมนชั่นนะคะคนที่มีปัญหาไม่อยากจะซัพพอร์ตตัว 3.5 ทริลเลียนเนี่ยนะคะแกก็บอกว่าอยากจะให้ระงับการโหวตไอตัว3.5 ทริลเลียนไปก่อนนะคะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกต่อไปนะคะวันหน้านะคะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงค่ะคลิปนี้วันก็มาเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะโควิดตอนนี้นะคะน่ากลัวมากๆนะคะทางที่ทำงานวันนะคะเดือนนี้นะคะตรวจโควิดอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะแล้วก็เดือนนี้กันยายนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่ง2ครั้งนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะทางที่ทำงานมันนะคะตรวจโควิดไปแล้วก็มีคนเป็นโพซิทีฟ1คนนะคะก็เลยต้องล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะตรวจโควิดอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะถึงแม้คุณจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะแล้วก็มีเข็มที่3เนี่ยนะคะเขาจะมาเดือนนี้นะคะประมาณวันที่20นะคะเดี๋ยวเขาก็จะให้เจ้าหน้าที่มาให้คำอะไรนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าคนไหนควรจะฉีดหรือไม่รับเข็มที่3นะคะเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีนะคะวันก็
ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะก็รอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ